นี่แหละครับคือดอกของต้นสุภโชคไม้มงคลนะที่นิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านกันช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาเดินชมต้นไม้อีกนะวันนี้ไม้ที่อยู่ข้างหลังผมก็คือต้นสุภโชคก็เคยถ่ายให้ดูแล้วตอนนั้นมาเก็บผลเขาไปเพาะนะฮะแต่วันนี้นาเล็กจะพามาดูว่าเขามีดอกนะเพิ่งออกดอกนะปกติเขาจะออกดอกช่วงมีนาถึงสิงหาแต่นี้มายังไงไม่รู้ฮะช่วงออกดอกช่วงนี้ฮะดอกเขาก็มีกลิ่นหอมในเวลากลางคืนนะสำหรับต้นสุภโชคนี่ก็เป็นไม้มงคลนะฮะต้นสุภโชคฮะต้นไม้มงคลนะต้นเรียกเงินเรียกทองนะฮะต้นนี้คนจีนนิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านนะทำเป็นรั้วนะคุณสมบัติที่ดีอย่างคือรากของเขาเนี่ยแทงลงไปในดินแบบลึกๆตรงๆนะจะไม่ออกแนวขวางทำลายรั้วนะไม่เซาะไม่แทรกพื้นเหมือนไม้อย่างตระกูลต้นตีนเป็ดนะหรือว่าพญาสัตบันอันนี้รากของเขาก็จะลงลึกไปในพื้นนะหรือสามารถที่จะเอามาปลูกในกระถางได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูดอกเขาดอกของเขาจะเป็นแบบนี้เป็นยาวๆและพอบานก็จะแตกออกเป็นผู้นะดูนะเริ่มจะแตกแล้วนะแตกออกเป็นผู้เหมือนผู้กันฮะยาวประมาณสัก 5-8 ซมก็ถือว่าดอกใหญ่พอสมควรนะตอนนี้ดอกบานอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวนะเราจะซูมให้ดูแล้วกันบานเขาจะบานอยู่ข้างบนนะเป็นดอกเป็นผู้ๆอย่างนั้นนะยาวประมาณสัก 5-8 ซมนะประมาณนั้นจะมีกลิ่นหอมมากในเวลากลางคืนสำหรับลูกเขาก็โอ้โหลูกเท่ากำปั้นนั่นแหละนะข้างในก็มีหลายเมล็ดพอสมควรนะซึ่งนั่นเล็กก็เคยเอาไปเพาะแล้วล่ะนะก็เกิดดีนะใครสนใจก็บอกกันได้เดี๋ยวไปดูดอกที่ร่วงกันแล้วกันนายจะเห็นชัดเจนดอกที่ร่วงของเขาก็เป็นฝอยเป็นผู้อย่างเงี้ยนะนะนี่สวยงามเลยฮะนะเดี๋ยวนายเล็กลองดมดูมีกลิ่นไหมโอ้โหกลิ่นหอมฮะหอมเย็นเย็นเหมือนกับกลิ่นของดอกดอกขาวขาวดอกข้าวพรึงนะคล้ายๆอย่างนั้นนะกลิ่นออกอย่างนั้นเลยเนี่ยสวยงามเนี่ยร่วงเพียบเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะออกลูกกันเพียบเลยเดี๋ยวนั้นก็จะเก็บไปเพาะอย่างนั้นแหละนะนี่แหละอยู่ที่โอกาสบางคนก็ไม่รู้จักนะไม้ดีๆไม้มงคลอย่างเงี้ยอยู่ที่เราสนใจที่จะเรียนรู้นะสรรหานะถึงจะรู้จักถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่รู้ฮะนะนี่เนี่ยกำลังร่วงลงมานี่ฮะสวยๆงามๆเนี่ยนี่คือดอกของสุภโชคฮะถือว่าเป็นไม้น่าปลูกนะฮะกลางคืนถ้าเราใครชอบไม้หอมเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช่เลยฮะกลิ่นหอมเย็นๆนะเป็นไม้มงคลด้วยโหเนี่ยสวยงามฮะสวยงามโอ้โหครับผมในสุดเราก็ได้เห็นดอกนะฮะวันนี้นาเล็กพามาชมดอกกัน
ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับ